ค้นหาเครื่องบิน Boeing 777นะครับนานาชาติได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ MH 370นะครับซึ่งสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมกับผู้โดยสารอีก239คนสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้ประมวลภาพปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้แต่ก็ยังไม่พบเบาะแสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง3วันผ่านมาแล้วนะครับชิปโฟกัสย้อนรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานนี้ครับกล้องจากเครื่องบินของหน่วยค้นหาและกู้ภัยของเวียดนามถ่ายพบวัตถุต้องสงสัยที่คล้ายกับชิ้นส่วนของเครื่องบินแต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดเนื่องจากเวลาที่พบนั้นมืดเกินไปแต่ล่าสุดทางการเวียดนามยังคงไม่พบวัตถุดังกล่าวตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดโดยการค้นหาครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่และนักข่าวต่างก็ช่วยกันมองระหว่างการค้นหาเหนือทะเลทางตอนใต้ของเวียดนามส่วนนี้คือเรือค้นหาขณะออกลาดตระเวนทางตอนใต้ของทะเลเวียดนามเช่นเดียวกันและเครื่องมือนี้ใช้ในการค้นหาเหนือทะเลทางตอนใต้โดยมีสหรัฐส่งหน่วย FBI เข้ามาร่วมค้นหาในครั้งนี้ด้วยภาพนี้ปรากฏให้เห็นเรือที่แล่นผ่านรอยน้ำมันบนผิวน้ำในทะเลทางตอนใต้ของเวียดนามซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบินที่หายไปการออกค้นหาในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบิน Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สูญหายตั้งแต่วันที่8มีนาคมเมื่อเที่ยวบิน MH 370ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ในเวลา 12:21 นาทีเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงปักกิ่งและขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินหลังขึ้นบิน 1-2 ชั่วโมงจุดสุดท้ายที่ทราบพิกัดของเครื่องบินก็คือบริเวณน่านฟ้าของชายฝั่งทางตะวันออกของมาเลเซียที่เมืองโกตาบารูกรมการบินพลเรือนเวียดนามแจ้งว่าเที่ยวบิน MH 370ไม่มาตามตารางเวลาที่กำหนดไว้และพบรายชื่อผู้โดยสารที่ใช้หนังสือเดินทางของคนอื่นมาแอบแฝงขึ้นเครื่องบิน2รายโดยผู้ที่ถูกแอบอ้างเป็นชาวออสเตรียและอิตาลีซึ่งทั้งสองถูกขโมยหนังสือเดินทางในไทยเมื่อหลายปีก่อน24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุทางสายการบินของมาเลเซียเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุและขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชนสหรัฐในการออกตามหาเครื่องบินที่สูญหายด้วยสำนักงานดูแลด้านความปลอดภัยการเดินทางของสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่มายังมาเลเซียเพื่อให้ความช่วยเหลือมาเลเซียทำการสอบสวนต่อกรณีการใช้หนังสือเดินทางของคนอื่นมาแอบอ้างขึ้นเครื่องบินจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคมนาคมของมาเลเซียได้หารือกันกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เรดาร์ตรวจจับได้ว่าเครื่องบินพยายามหันหัวกลับและหายไปจากจอเรดาร์จากนั้นองค์การตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลระบุว่า2บุคคลที่หนังสือเดินทางหายได้ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลนานแล้วและกำลังสอบสวนหนังสือเดินทางต้องสงสัยเพิ่มเติม